สวัสดีครับคำภาษาขอมในภาษาไทยที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้คือคำว่าจมูกจมูกเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมาอยู่เหนือปากมีรูสองรูสำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออกรชาชศั์เรียกว่าพรนาศิกสิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายจมูกหรือสิ่งที่จอบเป็นรูสองรูเพื่อร้อยเชือกก็เรียกว่าจมูกเช่นกันเช่นจมูกสูง ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542อธิบายว่าจมูกข้าวเป็นส่วนปลายของมเมล็ดข้าวที่ติดกับก้านดอกเป็นส่วนที่ต้นอ่อนงอกจมูกบัวหมายถึงท่อยาวที่ต่อจากอุปกรณ์เช่นหัวจ่ายน้ํามันตรงนี้แหละครับทุกคนเคยเห็นแต่อาจจะไม่ทราบผมจะอธิบายหลักการทํางานในตอนหลังจมูกมดเป็นสํานวนหมายความว่า ไวตัวเร็วหรือรู้ตัวทันเหตุการณ์อีกคำหนึ่งคือคำว่าจมูกเขาในภาษาอังกฤษเรียกว่าสเปอร์จมูกเขาคือส่วนที่แยกออกจากแนวสันเขาใหญ่ลาดลงสู่หุบเขาเส้นชันความสูงบริเวณจมูกเขามีลักษณะโคง้งยื่นไปสู่ลำน้ำสายใหญ่ส่วนสองข้างของจมูกเขาขนาบด้วยลำน้ำสาขาแต่เดิมก่อนที่จะเรียกว่าจมูกคนไทยใช้ว่าดัง หรือดั้งดังเปลี่ยนมาเป็นจมูกส่วนดัง้งกลายมาเป็นดั้งจมูกในปัจจุบันถ้าพูดกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องพูดว่าดังถ้าพูดว่าจมูกเขาจะไม่เข้าใจชาวไทยคำตี้ไทยผาเกในอินเดียดเด็กจะออกเสียงเป็นนอนูดัง,ดงเลยออกเสียงเป็นนงังดีดีจึงเป็นนีนีถ้าเขียนภาษาลาวคำว่าดังนี้ ต้องใส่ไม้เอกเป็นดังนี้ถ้าเป็นดังนี้เหมือนไทยจะหมายถึงจมูกนี้สุนัขเป็นสัตว์ที่มีประสาทการดมกลิ่นดีมากประสาทการรับรู้กลิ่นถือว่าเป็นประสาทสัมผัสหลักของสุนัขเลยทีเดียวความสามารถการดมกลิ่นของสุนัขสูงเหนือกว่าในมนุษย์แบบที่เรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยจมูกสุนัขมีเซลล์รับรู้กลิ่นอยู่ประมาณ300ล้านเซลล์ส่วนในมนุษย์มีอยู่แค่ประมาณ6ล้านเซลล์เท่านั้น สมองส่วนที่ประมวลผลเรื่องกลิ่นก็มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์เกือบ40เท่าด้วยองค์ประกอบทางกายภาพที่เพียบพร้อมทําให้สุนัขมีความไวต่อกลิ่นต่างๆสูงมากสุนัขสามารถแยกแยะได้แม้กระทั่งกลิ่นเล็กน้อยที่ปะปนมาในอากาศผู้ลักลอบนํายาเสพติดปะปนมากับของกลิ่นแรงอื่นๆก็หลอกจมูกสุนัขไม่ได้รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าสุนัขสามารถดมกลิ่นโรค หรือกลิ่นมะเร็งในผู้ป่วยได้อีกด้วยถ้าเทียบกันแล้วสุนัขดมกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์ประมาณแสนเท่าจมูกสุนัขดีขณะที่ว่าถ้าเอาน้ำตาลครึ่งช้อนชาละลายในสระว่ายน้ำโอลิมปิกสุนัขก,ก็สามารถได้กลิ่นและที่น่าสนใจกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสุนัขสามารถดมกลิ่นแบบสามมิติได้คือรูจมูกสองข้างของสุนัขสามารถแยกแยะก,กลิ่นที่แตกต่างกัน แล้วไปประมวลผลที่สมองทาให้สุนัขทราบได้ว่ากลิ่นต่างๆมีตำแหน่งอยู่ตรงไหนรอบตัวบ้างแบบเดียวกับที่มนุษย์ใช้ตาสองข้างประมวล,ลผลภาพที่สมองแล้วสร้างเป็นภาพสามมิติขึ้นมานั่นเองปัจจุบันมีการใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อช่วยเหลือง,งานต่างๆมากมายเช่นเก็บกู้ระเบิดค้นหาคนหายหรือยาเสพติดเป็นต้นทีนี้ผมจะอธิบายการทำงานของหัวจายน้ำมันว่า ทำงานอย่างไรเพราะหลายท่านยังสงสยัยที่อธิบายเพราะมีคําว่าจมูกบัวอยู่ในอุปกรณ์นี้ด้วยหัวจ่ายที่จะพูดถึงเป็นหัวจ่ายน้ํามันเมื่อน้ํามันเต็มถังแล้วจะตัดอัตโนมัติไม่ได้พูดถึงการเติมน้ํามันโดยระบุว่าเติม400บาทหรือ200บาทแบบนั้นจะตัดที่ตู้จ่ายน้ํามันการจ่ายน้ํามันถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัดอัตโนมัติน้ํามันจะล้นถังทําให้สีรถเสียหาย ผมจะนำภาพเคลื่อนไหวมาอธิบายให้สั้นที่สุดเพราะในคลิปอธิบายยาวมากครับการทำงานนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราบอกพนักงานว่าเต็มถังผมจะให้ดูภาพอุปกรณ์นี้ก่อนว่ามีการทำงานอย่างไรภาพนี้น้ำมันจะไหลไปตามท่อเป็นปกติตรงนี้เป็นช่องว่างแคบๆเมื่อเราบีบที่มือบีบน้ำมันจะไหลสังเกตว่าพนักงานจะบีบหลังจากเอาหัวจายเสียบเข้าไปในรูถังน้ำมันแล้วนะครับ ถ้าบิดนอกถังน้ำมันจะไหลทิ้งทันทีน้ำมันจะไหลออกตลอดเวลาจนถึงระดับเต็มถังจะหยุดที่ปลายหัวใจจะมีท่ออากาศเล็กๆอยู่เมื่อจนจะหยุดแรงดันอากาศจะดันตามท่ออากาศขึ้นสู่ด้านบนที่ตรงนี้น้ำมันกับอากาศจะผสมกันทำให้อากาศเหนือไดอะแฟร,รมไหลออกมาเมื่อด้านบนไดอะแฟร,รมมีความดันต่ำทำให้เกิดแรงดันในช่องว่างนี้ดันก้านสีเหลืองขึ้นสู่ด้านบน ตำแหน่งนี้น้ำมันจะหยุดไหลเพราะวาล์วสีน้ำเงินลงมาปิดท่อส่งน้ำมันภาพนี้แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์กลวยสีชมพูถูกล็อกด้วยลูกกลมกลมสีขาวเมื่อความดันบนไดอะแฟร,รมลดลงอุปกรณ์รูปก,กลวยจะเคลื่อนที่ขึ้นการโลหะสีเหลืองจะเคลื่อนตัวลงมาทำให้สปริงที่ตั้งไว้หลุดสปริงด้านบนวาล์วสีน้ำเงินจะดันวาล์วให้ปิดการส่งน้ำมันภาพนี้ย้อนมาให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้มีสปริงจะกระเด้งขึ้นทําให้ที่ล็อกหลุดออกจากตําแหน่งท่อโลหะสีเขียวจะเคลื่อนลงเพราะถูกสปริงด้านบนดันวาวลงมาผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆถ้าได้ดูของจริงคงจะเข้าใจการทํางานของหัวจ่ายน้ํามันมากกว่านี้นเรื่องนี้พนักงานต้องรู้ผมเล่ามายาวเพราะคําว่าจมูกวัวแท้ๆหลายคนเข้าใจว่าคําว่าจมูกไทยยืมมาจากเขมร แต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่า4,000ปีผมเขียนคำว่าจมูกเป็นภาษาของมาให้ดูคำมอนออกเสียงว่ามุกคล้ายคายกันเขียนคำมอนมาให้ดูด้วยวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยเพียงคำเดียวจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงคำเดียวรอฟังคำตอไปอีกมากมาย สวัสดีครับ